ลับมาปั๊บลุงตู่มีเรื่องต้องเคลียร์หลายปมทางการเมืองโดยเฉพาะความชุลมุนจากความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลกับศึกสามเศร้าพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่พันตู่กันระหว่างปมผลประโยชน์และจุดยืนจนไปแสดงผลผ่านเหตุการณ์สภาล่มส.ส.รัฐบาลพ่ายโหวตตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบจากคำสั่งคสช.และหัวหน้าคสช.มาตรา44ถึง2รอบโดยเฉพาะยกหลังที่องค์ประชุมไม่ครบนับได้แค่240มีเสียงสสฝั่งรัฐบาลหายไปถึง14คนคือพลังประชารัฐ4ประชาธิปัตย์6ภูมิใจไทย4ถึงขนาดลุงตู่ต้องเอ่ยปากถามสัญญาลูกผู้ชายพรรคร่วมรัฐบาลและต้องเร่งนัดคุยเคลียร์ใจกันเป็นเรื่องๆสักทีโดยเฉพาะกับ2พรรคคู่หูดูโอประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่มีปมถูกสกัดการดันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญและปมการกลับมติแบน3สารพิษส่วนฝั่งลุงตู่พลังประชารัฐก็มีปมทีมเศรษฐกิจขาเดียวตามที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่าไว้ที่คาใจในรัฐมนตรี2พรรคที่ได้กระทรวงเกรด A ไปในการเจรจาขันหมากล่มแต่เมื่อเข้ามากลับปั่นงานเฉพาะที่หาเสียงไว้แบบทางใครทางมันมาตั้งแต่ต้นจนเป็นที่มาข่าวดิวฝากเลี้ยงและงูเห่าส้มไว้กดข่มในจังหวะลุงตู่ปรับครม.กระทบ2พรรคดูโอที่เรื่องคงไม่มีอะไรหากผลไม่ไปกระทบสปอนเซอร์รายใหญ่ในรัฐบาลโดยเฉพาะปมเมกะโปรเจกต์ใหญ่หลายรายการจนก่อเป็นศึกขบเหลี่ยมทุนขึ้นหลายจุดแม้กระทั่งปม3สารพิษที่มาพลิกกลับก่อนถึงวันดีเดย์คล้ายๆอีกหลายกรณีก่อนหน้าที่ทุนสปอนเซอร์เกี่ยวข้องที่แน่นอนทำให้แรงกดดันกลับมาที่หมอหนูที่เอารัฐมนตรีของพรรคเป็นประกันไว้กับจุดยืนการร่วมรัฐบาลที่แน่นอนฟังหมอหนูคล้ายจะมีอะไรในมือบ้างกับข่าวความเคลื่อนไหวการเตรียมจับตัวกันกับซีกฝ่ายค้านคือคู่ดูโอไปบวกกับพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่และพรรคเล็กๆเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าแม้จะมีข่าวศึกซักฟอกจะขยับไปพอให้ลุงตู่มีเวลานัดเคลียร์พิษรักสามเศร้าแต่พอถึงเวลาที่แรงเสียดทานจากผู้สนับสนุนกดดันแต่ละฝ่ายจะหาจุดลงเอยกันได้หรือไม่